ยื่นยติทั่วไปเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาให้กับมาตรการที่กำลังเดินตอนนี้เขาเรียกว่ามาตรการจากเบาต้องเข้าไปหาหนักนั่นหมายความว่าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ที่นะครับเป็นคนกลางในการขึ้นราคาสินค้าและต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจนะครับและกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่ขึ้นราคาสินค้าอย่างผิดกฎหมายการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการ impeachment หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้นะครับพรรคเพื่อไทยประกาศที่จะนัดฝ่ายค้านนะมีการประชุมหารือกันนะครับเพื่อที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะดำเนินการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับและจะดำเนินการ impeachment รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ประเด็นคือรัฐบาลรอบนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดตั้งพรรคร่วมมั้ยจบแล้วโอ้มันเกี่ยวอะไรกับผมมันขัดแย้งมันจะทำให้กระทบรัฐบาลเวลาแข่งขันกันทุกคนก็ต้องอย่างนี้แต่ว่าน่าจะเข้าใจกันได้นะมันจบไปแล้วมันคงไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรอกครับคนทำงานก็ทำงานไปคนแข่งขันก็แข่งขันไปมันก็คนละทีสองทีคนละครับสองครับเพราะเป็นกาใจเลยครับเวลาเราตอนเด็กๆเรามีอะไรเราก็ใช่ไหมเราทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็พลัดสองพลัดเพื่อนสุดท้ายก็กลับมาเป็นเพื่อนรักกันเยอะแยะไปการยื่นยติทั่วไปเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาให้กับรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเรามีมติสำคัญดังต่อไปนี้นะครับ1ครับเรามีมติที่จะยื่นยติร่วมกันนะครับทำเป็นยติเสนอชื่อร่วมกัน1ยตินะครับแม้ว่าจะใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง1ใน10ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่เนี่ยแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเผยพรรคร่วมรัฐบาลนะจะมีการนัดถกกันนะเตรียมยื่นซักฟอกมาตรา152นะครับคาดจะเปิดอภิปรายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองฮะสสนครราชสีมาในฐานะเลขาธิการเพื่อไทยนะครับบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีการประชุมพิจารณายื่นยติอภิปรายไม่วางใจไม่ลงมติตามมาตรา152โดยจะมีการสรุปประเด็นที่ให้ใช้ประเด็นอภิปรายร่วม จากนั้นก็มีการเขียนยติให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ซึ่งหลังจากสภาตรวจสอบยติบรรจุวาระเป็นที่เรียบร้อยคาดว่าน่าจะได้อภิปรายไม่วางใจรัฐบาลไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นของพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะใช้การอภิปรายคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ล้มเหลวเห็นไหมจับหลักได้เลยนะโดยเฉพาะปัญหาข้าวยากหมากแพงที่ไม่เคยปรากฏนะฮะมาก่อนขนาดนี้มาก่อนปัญหาแพร่ระบาดโควิด-19รวมถึงสายพันธุ์โอมิครอนแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ยังมีผู้ติดเชื้อรายวันทั้งที่รัฐบาลอ้างว่ามีการฉีดวัคซีนนะครับจำนวนมากนายประเสริฐอ้างว่านอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆอีกจะต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับรวบรวมและสรุปประเด็นในการอภิปรายทั้งหมดรวมทั้งวันเวลาที่ใช้ในการอภิปรายด้วยทั้งนี้วันที่18มกราคมเป็นต้นไปจะมีการประชุมสสเพื่อแจ้งถึงเรื่องของการอภิปรายดังกล่าวเพื่อให้สสได้เตรียมประเด็นนะครับจะใช้อภิปรายกำหนด
ขุนพลของพรรคการเมืองการอภิปรายครั้งนี้นอกจากจะชี้ให้ถึง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับฝ่ายค้านก็จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากับรัฐบาลด้วยเพื่อให้รัฐบาลฟังและหวังว่าเป็นข้อคิดนำไปสู่การปฏิบัติส่วนเรื่องของวันที่อภิปรายผมไม่อยากให้ยื้อไปจนถึงวันใกล้วันปิดสมัยการประชุมนะครับวันที่28กุมภาพันธ์เพราะหลังจะชนฝาเกินไปนะครับช่วงเวลากดดันเกินนายประเสริฐบอกแบบนั้นในเชิงงานวิเคราะห์สรุปก็คือว่างานนี้จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติจะทำเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่มีการปิดประชุมสภานะครับประเด็นที่เขาจะนำคือเรื่องของโควิด-19 และข้าวยากหมากแพงนะสองประเด็นหลักก็จะมีการประชุมฝ่ายค้านแล้วก็มาว่าแล้วก็เสนอแนะรัฐบาลทำนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้คำถามที่น่าสนใจคือเกมนี้ impeachment รัฐบาลเนี่ยนะฮะรัฐบาลจะล่มหรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์ตอบได้เลยรัฐบาลไม่ล่มเพราะอะไรเป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติไม่ล่มแน่นอนนั่นคือประการที่หนึ่งสองสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรื่องข้าวยากหมากแพงของแพงหรือวาทกรรมที่เรียกว่าแพงทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นวาทกรรมที่นำหยิบยกมาใช้เมื่อปี2556ในสมัยที่มีกลุ่มกปปสนำวาทกรรมนี้มาใช้ในการโจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยยึดเรื่องของไข่ไก่เป็นสำคัญคราวนี้พรรคเพื่อไทยนำวัฒกรรมนั้นกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในการโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมเรียนทุกคลิปว่าเรื่องข้าวยากหมากแพงของแพงหรือแพงทั้งแผ่นดินเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองมีเป้าหมายเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองคำให้สัมภาษณ์ของนายประเสริฐจันทระรวงทองคงเป็นคำตอบว่าสุดท้ายประเด็นนี้ก็ถูกนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติและที่สำคัญม็อบที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่18มกราคมพุทธศักราช2565เป็นม็อบที่มาจากกลุ่มการเมืองและมาจากพรรคการเมืองที่ไปชุมนุมยังทำเนียบรัฐบาลและจะไปชุมนุมนะครับที่บริเวณกองทัพบกกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นม็อบกลุ่มเดิมจากพรรคการเมืองและอ้างเรื่องของข้าวยากหมากแพงของแพงสินค้าแพงโหนหลักคิดของสหรัฐอเมริกาที่ประกอบกับสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อหวังผลเป้าหมายทางการเมืองเป็นสำคัญโดยภาคปฏิบัติการใช้คนกลางหรือพ่อค้าคนกลางเป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มราคาสินค้าเพื่อให้ฝ่ายตัวเองเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการประเทศสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับการเมืองมันลึกซึ้งการเมืองมันสลับซับซ้อนการเมืองมันยอกย้อนอุบายนะครับผมต้องเรียนหุ้นส่วนว่าดูการเมืองต้องดูให้ดีในเชิงงานสังเคราะห์รัฐบาลอยู่ได้ครับนะครับและสิ่งที่รัฐบาลกำลังแก้อยู่ถูกแล้วนะครับเรื่องของการอนุมัติเงินอีกหมื่นกว่าล้านอีกพันกว่าล้านมาแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าราคาแพงขึ้นมานะครับเรื่องของการที่เยียวยานะครับ474ล้านบาทเรื่องราคาหมูฟาร์มหมูที่ปรากฏว่าเกิดโรคระบาดเกิดขึ้น 20% นะครับและที่สำคัญก็คือหลังจากนี้ไปมาตรการที่กำลังเดินตอนนี้เขาเรียกว่ามาตรการจากเบาต้องเข้าไปหาหนักนั่นหมายความว่าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ที่นะครับเป็นคนกลางในการขึ้นราคาสินค้าและต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจนะครับและกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจับกุมผู้ที่ขึ้นราคาสินค้าอย่างผิดกฎหมายการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็พวกเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคมทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากเฟกนิวปลุกปั่นหลอกลวงกันหลงแชร์ต่อไปช่วยเช็คก่อนแชร์ในกระแสI'm not afraid to die.